สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการคู่มือสอนดีกับครูป๊อปนะครับในครั้งนี้นั้นเนี่ยเราที่ทิ้งท้ายไว้จากเขาที่แล้วนะครับว่าในวันนี้เราจะเป็นตอนใหม่นะครับที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่ใช้ชื่อว่าสอนดีแบบชายเฟนเตอร์นะครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยครูป๊อปอยากจะทบทวนน,นิดนึงก่อนก็คือว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเจอกันเนี่ยครับเราได้เปิดโลกการสอนใช่ไหมครับว่าเราได้เข้าใจว่าการสอนนั้นจริงๆแล้วคืออะไร เป้าหมายคืออะไรนะครับและในตอนที่เราแบ่งเป็นตอนย่อยหลายตอนมากเพราะว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากในการสร้างความเข้าใจใหม่กับให้กับครูเนี่ยก็คือเรื่องของกลยุทธ์ในการรู้เขารู้เรานะครับสอนร้อยครั้งชนะพันครั้งย <c oughs> ังจําได้อย <k buckets hyster ia> ู่ไหมครับแล้วก็เมื่อคราวที่แล้วเมื่อตอนก่อนหน้านั้นเนี่ยเราได้พูดไปเรื่องเกี่ยวกับการรู้เรานะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวครูป๊อปจะทิ้งท้ายเพราะว่าคราวที่แล้วเราสรุปกันไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนนี้เราจะทิ้งท้ายในสัจธรรมของการรู้เรานิดนึงก็คือว่า สื่อธมของการรู้เราคือรู้ที่ตัวครูใช่ไหมครับก็คือว่าเราเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนทุกคนได้จําได้ใช่ไหมครับว่าเปลี่ยนที่ตัวครูคนเดียวเนี่ยหนคนยังง่ายกว่าการเปลี่ยนนักเรียนต้อง50-60ถึงคนซึ่งเปลี่ยนยากกว่าเพราะว่ามีหลายคนแล้วก็แตกต่างกันนะครับเราเนี่ยจึงช่วยเท่าที่จะช่วยได้เท่านั้นคือเราได้เสนอแนะแนวทางให้เขาแล้วเขาจะเป็นยังไงให้เขาตัดสินใจเองนะครับให้เขาไปเผชิญหน้ากับสิ่งที่เขาตัดสินใจเองให้เขาเคารพในการตัดสินใจของตัวเขาเองนั่นเองนะครับแล้วก็ ลองและทําไปก่อนจนถึงที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ก็คือหมายความว่าเราก็ทุ่มเทถึงที่สุดแล้วถึงแค่นี้ครับแล้วเขาจะยังไงก็ต้องเรื่องของเขาเพราะว่าชีวิตใครชีวิตมันแล้วนะครับอย่าเพิ่งคิดจินตนาการไปเองว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าการที่คนเราชอบมีจินตนาการเนี่ยมักจะเป็น จินตนาการว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นการสกัดกั้นทําให้ครูเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเอยถ้าเกิดว่าทําไปมันจะได้เรื่องหรอทําไปจะสําเร็จหรออะไรแบบนี้ครับแล้วก็กลายเป็นไม่ทำซะเลยแบบนี้มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับผลจะเป็นอย่างไรก็ให้ยอมรับว่ามันเป็นเช่นนี้นี่แหละนะครับถ้าเกิดเรายอมรับได้ว่าอ๋อมันก็เป็นอย่างนี้นี่แหละมันก็เป็นเช่นนี้นี่แหละถ้าเกิดเรามีการ สร้างการมองเชิงการยอมรับแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยครูก็จะไม่มีการคาดหวังกับอะไรจนมากเกินไปนักนะครับแล้วสิ่งสําคัญคือว่าเมล็ดงอกเพียงต้นเดียวเนี่ยดีกว่าไม่งอกแล้วก็ดีกว่าที่ไม่ได้หวานเลยเพราะมันเป็นเช่นนี้จําได้ไหมครับว่าถ้าเกิดว่าเราโมจะคิดว่าดินที่แตกระแหงเนี่ยไม่เหมาะแก่การหวานลงไปเราก็เลยคิดว่าจะไม่หวานพอไม่หวานปุ๊บก็ไม่มีอะไรงอกขึ้นนะครับถ้าเกิดเราคิดแบบนี้คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสักอย่างเดียวดังนั้นไม่ต้องคิดอะไรทั้งสินครับแค่ลองไปก่อนหวานไปก่อนมันขึ้นแค่ ต้นหนึ่งก็ดีใจมากแล้วเช่นกันเวลาครูเข้าไปสอนในห้องเนี่ยครับอย่าพยายามตั้งความหวังไว้สูงมากคิดไว้ให้ต่ําที่สุดเลยครับว่าเด็กจะแย่ที่สุดอะไรแบบนี้แล้วเมื่อเด็กเนี่ยเขามีบางคนที่เริ่มรับเรามีบางคนที่เริ่มคลิกกับเราเราก็จะรู้สึกสบายใจขึ้นเห็นไหมครับว่าเอาอย่างดีที่มีคนที่สนใจเราอยู่ด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเรื่องของการรู้เราเอาละครับทีนี้เราก็จะก้าวเข้ามาสู่ตอนของเราในตอนนี้อย่างจริงจังแล,แล้วก็คือเรื่องของสอนดีแบบชายเซ็นเตอร์ เราจะพบว่าชายเซนเตอร์เนี่ยครับคำว่าชายเนี่ย C H I L D แปลว่าเด็กนะครับหรือว่าผู้เรียนเซนเตอร์แปลว่าศูนย์กลางหรือว่าเป็นเป็นหลักเป็นศูนย์กลางเป็นหลักอยู่ตรงกลางนะครับที่ทุกคนจะต้องเข้าไปร่วมกันดูร่วมกันมองชายเซนเตอร์เนี่ยเราจะพบว่าเราได้ยินมาบ่อยมากเราได้ยินจนเอียนบางครั้งนะครับเราพูดกันจนเป็นกระแสที่พูดกันไม่จบไม่สิ้นในเรื่องของชายเซนเตอร์ซึ่งเราจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ย เวลาตอนที่กระแสของชัยเซ็นเตอร์มาใหม่เนี่ยโดยเฉพาะในทศวรรษที่254 0เนี่ยนะครับครูเนี่ยก็ถูกเหมือนกับสั่งการใช่ไหมครับจากเบื้องบนลงมาในลักษณะที่ว่าครูต้องสอนแบบชายเซ็นเตอร์นะอะไรแบบนี้แล้วเขาก็จะส่งคนไปตรวจตามห้องต่างๆเวลาเห็นครูถือไม้อยู่หน้าห้องนะครับแล้วก็ทําท่าแบบแค่พูดอยู่หน้าห้องแบบนี้เขาจะเริ่มมองแล้วว่า ห้องนี้ทำไมครูไม่สอนแบบชายเซนเตอร์เพราะฉะนั้นคำว่าชายเซนเตอร์เน้นดูเหมือนจะสร้างความหมายให้กับครูว่าจะต้องเป็นลักษณะที่ครูจะต้องลดไม่ลงแล้วครูจะต้องไปนั่งเฉยๆและเด็กจะต้องเป็นฝ่ายกระทำเองทั้งหมดอะไรแบบนี้นะครับจนกระทั่งวันดีคืนดีเนี่ยพอถึง เทศกาลวันเด็กในปีหนึ่งในช่วงเวลาที่เป็นกระแสอยู่นั่นนะครับวันเด็กเราจะพบว่าชอบสร้างพื้นที่ให้กับเด็กอยู่วันเดียวใช่ไหมครับเด็กจะมีพื้นที่ได้ปลดปล่อยความคิดที่ผู้ใหญ่จะมายอมรับเนี่ยมักจะเป็นวันเด็กแล้ววันเด็กเนี่ยก็จะมีเด็กนักเรียนโรงเรียนหนึ่งในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับเข้าไปพูดในที่ประชุมว่าเนี่ย สอนแบบชายเซ็นเตอร์หรือควายเซ็นเตอร์กันแน่คำพูดนี้เป็นคำพูดที่แรงมากและสร้างสันสะเทือนให้กับวงการชายเซ็นเตอร์อย่างมากในบ้านเรานะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยทำไมไปสอนกันอย่างไรให้เด็กมองว่าเป็นควายเซ็นเตอร์งนเมันเป็นเช่นนี้ปุ๊บเนี่ยเราต้องมานั่งเขาเข้าใจกันใหม่แล้วครับว่าชายเซ็นเตอร์คืออะไรและแน่นอนว่าการเข้าใจชายเซ็นเตอร์ในรายการคู่มือสอนดีกับครูป๊อปเนี่ยย่อมแตกต่างจากการเข้าใจชายเซ็นเตอร์ที่เขาหรือบรรดาหนังสือหรือนักวิชาการต่างๆเนี่ยพยายามจะยัดเยียดให้ครูว่าชายเซ็นเตอร์ ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราจะพบว่าเวลา,เาพูดถึงชายเซ็นเตอร์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันตามมาเนี่ยมันคือคําว่ารูปแบบหรือเปล่าครับคือมันเหมือนกับมาพร้อมรูปแบบว่ามันต้องเป็นรูปแบบอย่างนี้เช่นนักเรียนต้องจับกลุ่มกันทํางานนักเรียนต้องทํากันเองพรีเซนต์เอง ทุกอย่างเองหมดนะครับครูมีแค่ใบางานให้ทําแล้วก็ทํากันเองแล้วครูก็นั่งเฉยๆแล้วก็ดูแล้วคอยประเมินผลอยู่อย่างเดียวแบบนี้นเมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บเนี่ยเด็กเขาจะได้อะไรหรือเปล่านี่ต้องมานั่งคิดกันใหม่ดังนั้นเนี่ยนะครับชายเซ็นเตอร์คืออะไรกันแน่โจทย์สําคัญของ ประเด็นแรกนี้คือว่าอ,ะ,อะไรกันแน่คือไม่ใช่ชยัยเซนเตอร์คืออะไรเฉยๆด้วยนะครับมันคืออะไรกันแน่นะครับเวลาเราพูดถึงคําว่าชายเซนเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราแปลก,กันตรงๆชายเซนเตอร์คือนักเรียนเป็นสําคัญแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่สําคัญที่สุดคือครูตังหกครับครูตังหกที่ต้องสําคัญที่สุดและไอ้คำว่าชายเซนเตอร์ที่บอกว่านาักเรียนเป็นสําคัญเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย มุมมองของชายเซนเตอร์เนี่ยต้องมาจากครูที่สอนแล้วคําว่านักเรียนเป็นสาคัญคือนักเรียนที่อยู่ต่อหน้าต่อตาเราแต่ทุกวันนี้ไอความหมายของชายเซนเตอร์เนี่ยครับมันคือไม่ใช่ครูที่กําลังสอนอยู่แต่มันเป็นนักวิชาการเป็นบรรดากระทรวงหรือผู้ใหญ่ทั้งหมดที่พยายามจะบอกว่าต้องชายเซนเตอร์แล้วนักเรียนนั้นก็ไม่ใช่นักเรียนที่อยู่ต่อหน้าต่อตาเขาเพราะเขาอาจจะไม่เคยมาเห็นด้วยซ้ำว่านักเรียนหน้าตาอย่างไรนักเรียนมีอุปนิสัยหรือว่านักเรียนมีลักษณะภาพรวมเป็นอย่างไรนะครับก็กลาย เป็นนักเกรยียนในจินตนาการนั่นหมายความว่าคิดเองว่านักเกรยียนต้องเป็นแบบนี้นักเกรยียนต้องแบบมานั่งนะครับแล้วก็มาทําหน้าตาตั้งใจพร้อมที่จะรับในสิ่งที่ครูบอกตลอดเวลาถึงมีกริ่งสัญญาณดังนักเกรยียนนั่งกันเงียบกริบนะครับพร้อมที่จะรับวิธีการที่ครูบอกทุกคาบ ย้ำนะครับว่าทุกคาบใน8ดคาบเนี้ยพอกริ่งดังปุ๊บทุกคนนิ่งหมดไม่มีการที่จะต้องมานั่งควบคุมห้องให้เงียบไม่มีการที่ต้องพยายามรอเด็กเดินมาถึงห้องนี้อะไรแบบนี้เป็นต้นและแผนการสอนแม้เป็นเพียงหนึ่งชั่วโมงแต่อุดมไปด้วยขั้นตอนต่างๆนานาเยอะแยะมากมายที่ไม่รู้จะสอนทันหรือเปล่าในคาบเดียวอะไรแบบนี้เป็นต้นพรอที่มันเป็นเช่นนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเราต้องมานั่งเข้าใจกันใหม่ว่าสรุปแล้วชายเซ็นเตอร์นั้นคําว่านักเรียนเป็นศูนย์กลางคือนักเรียนที่ไม่ใช่คําว่านักเรียนโดยระดับมห ah าแต่ นักเรียนที่อยู่ต่อหน้าต่อตาเราแล้วคนที่มองไม่ใช่ภายนอกเลยแม้แต่น้อยคือครูที่สอนนักเรียนอยู่ต่อหน้าชั้นนั่นเองที่ต้องมองและไอ้คำว,ว่าชายเซ็นเตอร์นั้นหมายความว่าให้ครูเนี่ยพยายามทำให้เด็กที่อยู่ต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยนะครับได้มีโอกาสหรือมีส่วนร่วมหรือมีพื้นที่ในการสอนนั่นคือหมายความว่าครูเนี่ยจะต้องถ่ายโอนอำนาจที่เคย ครอบเอาไว้อยู่ร้อตแบบเบ็ดเสร็จเนี่ยเอาไปให้กับเด็กบ้างคือมีการถ่ายโอนให้กับเด็กบ้างให้เด็กได้มาแชร์ร่วมกันบ้างแบบนี้ครับนี่คือสิ่งสิ่งสำคัญในการคิดถึงเพราะฉะนั้นชายเซ็นเตอร์นั้นเอาอย่างนี้นะครับครูแล้วก็ผู้สนใจที่ฟังชมรายการอยู่ตอนนี้เนี่ย ต้องพยายามถอดความหมายของชายเซนเตอร์ที่ตัวเองเคยรับรู้มาออกไปก่อนและพยายามเปิดใจลองดูว่าจริงๆแล้วชายเซนเตอร์ที่ครูป๊อปเสนอเนี่ยมันคืออะไรนะครับเวลาเราบอกว่านักเรียนเป็นสําคัญก็คือหมายความว่าการที่ครูคนนั้นต้องมองนักเรียนเป็นตัวตั้งว่านักเรียนจะได้อะไรบ้างแต่ถ้าเกิดว่าครูไปแค่ที่รูปแบบนั่นแสดงว่ายังไงครูก็เป็นศูนย์กลางอยู่ดีนั่นคือหมายความว่าครูยังคงมาว่าครูจะไปจัดอะไรให้กับเด็กถึงจะเรียกว่าชายเซนเตอร์และที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือว่า ครูมักจะให้เด็กจับกลุ่มแล้วก็ทอดทิ้งเด็กให้เด็กไปทํากันตามยถากรรมแล้วก็ออกมาพรีเซนต์ก็ได้ชื่อว่าเป็นลักษณะของชายเซนเตอร์แล้วอะไรแบบนี้แล้วเด็กเขาได้อะไรไปบ้างนอกจากความเหนื่อยหรือความที่เขาไปทําอะไรของเขาเองแบบนี้เขาจะได้อะไรและอย่างนี้จะเรียกว่านักเรียนเป็นศูนย์กลางจริงหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยครับสรุปแล้วเนี่ยนะครับว่านักเรียนเป็นสําคัญแต่ครูต้องสําคัญที่สุดเพราะครูต่างหากที่ต้องเป็นคน มองและสละอํานาจของตัวเองบางส่วนเนี่ยให้เด็กได้ก้าวเข้ามาในพื้นที่ของการเรียนการสอนด้วยจริงๆแล้วเนี่ยชายเซนเตอร์นั้นถ้าเกิดเรามองในเชิงเป้าหมายที่มันใหญ่กว่าคือตอนแรกเนี่ยเรามองแค่ในห้องเรียนใช่ไหมครับว่าต้องชายเซนเตอร์แต่เป้าหมายที่เป็นเชิงอุดมคติที่ครูป๊อบอยากเสนอก็คือว่ามากไปกว่านั้นแล้วเนี่ยชายเซนเตอร์ควรเป็นลักษณะของระบบการศึกษาด้วยนั่นคือหมายความว่าเด็กเนี่ยควรมีโอกาสได้เข้าไปแสดงออกว่าวิชาเนี้ จะต้องเรียนไหมหรือควรจะเรียนเนื้อหาอะไรมีวิธีการวัดผลประเมินผลอย่างไรคือเด็กควรมีพื้นที่ในการเข้าไปแสดงออกว่าฉันอยากเรียนอันนี้สร้างหลักสูตรให้ฉันได้ไหมอะไรอย่เงี้ครับซึ่งอาจจะเป็นหลักสูตรสถานศึกษาหรือว่า ไปจนถึงขั้นที่เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศเลยก็ได้คืออย่างน้อยต้องมีการรับฟังเด็กเกิดขึ้นไม่ใช่อยู่ดีๆเนี่ยก็มาจากนักวิชาการหรือคนที่แต่งตั้งขึ้นมาที่คาดว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญแต่ไม่เคยลงมาดูเด็กเลยแม้กระทั่งครูเองก็ตามเนี่ยก็แทบที่จะไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศเลยใช่ไหมครับดังนั้นแล้วเนี่ยนี่คือสิ่งสําคัญของในยะสำคัญของชายเซนเตอร์และชายเซนเตอร์เนี่ยก็ล้อไปกับ วัฒนธรรมของประชาธิปไตยด้วยในที่สุดเพราะว่ามันคือการเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่ไม่ใช่แต่ครูเพียงแต่ฝ่ายเดียวนะครับ ดังนั้นสรุปแล้วคือว่าคนที่ต้อง,องนะครับขอย้าว่าต้องมองว่านักเรียนเป็นศูนย์กลางก็คือครูที่สอนขอย้ําว่าต้องเป็นครูที่สอนอยู่หน้าห้องด้วยไม่ใช่ครูคนอื่นแล้วก็ไม่ใช่นักวิชาการคนอื่นและนักเรียนเป็นสาคัญคือนักเรียนที่ต้องอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานะครับแล,ล้วลักษณะของชายเซ็นเตอร์เนี่ยทำไมมันมันมีคุณค่าอย่างไรชายเซ็นเตอร์เนี่ยมันคือลักษณะของการที่องค์ความรู้เนี่ยครับมันถูกถูกเติมเต็มซึ่งกันและกันซึ่งจริงแล้วความรู้ก็ไม่วันเต็มครับเติมเท่าไหร่ก็ไม่วันเต็มในเรรื่องความู้ พระพุทธเจ้าเนี่ยจริงๆแล้วเคยพูดนะครับแล้วท่านพุทธทาสพ,พิขุก็เอามาทําการถ่ายทอดต่อก็คือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าสัตว์สัว์พระความรู้คือความรู้อันหลากหลายเนี่ยเปรยียบเสมือนกับใบไม้ที่หล่นอยู่เกลื่อนป่าแต่ว่าสิ่งที่เอามาสอนชี้นำเนี่ยมีเพียงแค่กํามือเดียวเห็นไหมครับขนาด พุทธวิธีการสอนของพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยยังเล็งเห็นเลยว่าเราไม่สามารถจะไปเอาทุกใบในป่าเนี่ยมามอบให้กับเด็กได้สิ่งสําคัญคือการถ่ายทอดเพียงแค่ใบไม้กํามือเดียวเพราะฉะนั้นไอ้ใบไม้กํามือเดียวน้อยหมายความว่าต้องเป็นอะไรที่เป็นแก่นสารต้องเป็นองค์ความรู้ที่สําคัญจริงๆและสุดท้ายก็ไม่วันเต็มเหมือนใบไม้ที่อยู่เกลื่อนป่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วใบไม้ก็ต้องล่วงเรื่อยๆไปไม่จบไม่เส้นอย่างนี้ครับครูหลายท่านโดยเฉพาะครูที่อายุมากแล้วเนี่ยอาจจะมองว่าตัวเองเนี่ยเปรียบเสมือนกับ แก้วน้ำที่มีน้ําเต็มแล้วแต่อยากจะบอกว่าอย่างไรก็ตามต้องมีวันละเหยก็คือหมายความว่าไม่มีทางเต็มครับคือมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ว่ามันไม่มีทางอะไรที่มันจะเต็มรูปหรือเพอร์เฟกเต็มรูปแบบนะครับเช่นกันเวลาครูเนี่ยนะครับเอาง่งายๆเลยสมมุติว่าวันนี้ครูได้ไปดูฟังข่าวนะครับแต่นักเรียนไม่ได้ฟังในขณะที่วันรุ่งขึ้นนะครับนักเรียนได้ฟังข่าวแต่ครูก็ ไปทางานบ้านอยู่เลยไม่ได้ฟังข่าวเพราะฉะนั้นก็ทําให้นักเรียนรู้แต่ครูไม่รู้ในขณะเดียวกันครูอาจจะรู้สิ่งนี้แต่นักเรียนไม่รู้ก็ได้นั่นหมายความว่าชัยเซนเตอร์ต้องมองว่าครูไม่ใช่ผู้ผูกขาดความรู้แต่เพียงผู้เดียวนักเรียนไม่ใช่ผู้รับสารหรือรับความรู้แต่เพียงผู้เดียวนักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างหรือผลิตหรือถ่ายทอดสิ่งที่เขารู้และครูไม่รู้ได้เราจะเห็นได้ว่านี่คือการต่อจิ๊กซอว์เห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยการเรียนการสอนแบบชัยเซนเตอร์ก็คือการต่อจิ๊กซอว์กันระหว่างครูและนักเรียนแต่ละคน ขอย้ําว่านักเรียนแต่ละคนไม่ใช่มาร่วมกันต่ออยู่แค่ครูกับนักเรียนที่สนใจเรียนนักเรียนที่ดูแล้วไม่สนใจก็ต้องดึงให้เขามาช่วยกันต่อด้วยว่าเขามองอย่างไรเขาคิดอย่างไรคือต้องเปิดพื้นที่ให้กับเขาครับสรุปแล้วก็คือว่าเราเห็นได้ว่าชายเซนเตอร์นั้นเนี่ยมันช่างล้อกับ กลยุทธ์ที่ครูป๊อปพูดไปอันเนิน่นหลายตอนเหลือเกินเนี่ยครับคือเรื่องของรู้เขารู้เราการรู้เขาคือรู้ตัวเด็กเมื่อครูรู้ตัวเด็กก็คือชายเซ็นเตอร์เพราะครูเริ่มมองว่าเด็กเนี่ยเขาเป็นอย่างไรเริ่มมองว่าเด็กเป็นตัวตั้งเริ่มมองว่าเราจะไปทําอะไรให้กับเด็กได้บ้างโดยที่มีไม่ยึดตัวครูเป็นหลักนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยสรุปแล้วคือว่าชายเซ็นเตอร์นั้นก็คือการปลดปล่อยพลังและการถ่ายโอนอํานาจให้กับน,นักเรียนมากขึ้นคือให้นักเรียนนั้นเขาสามารถที่จะ สร้างพื้นที่นะครับแล้วก็ปล่อยซึ่งการแสดงออกตัวตนของเด็กมากขึ้นคือต้องให้เด็กแสดงออกซึ่งตัวตนอัจฉริยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเด็กจะไม่ถูกปิดบังจะไม่ถูกกลบจะไม่ถูกห้ามไม่ให้เฉิดฉช้ายออกมาแต่ว่าชัยเซนเตอร์คือการดึงตัวตนของเด็กออกมานะครับให้เด็กได้เรียนรู้ตัวเองได้เข้าใจตนเองมากขึ้นว่าตัวเองนั้นเนี่ยถนัดในด้านไหนอย่างไรนะครับดังนั้นเนี่ยสรุปแล้วชัยเซนเตอร์ก็คือการมองนักเรียนเนี่ยเป็นตัวตั้งในการพัฒนาทีนี้ถามว่าเมื่อเราเอานักเรียนมาแบบวางเป็นตัวตั้งเน ต่อมาเนี่ยจะขยายวงกว้างมากขึ้นไม่ใช่แค่ครูผู้สอนมองเท่านั้นแต่อาจจะเป็นครูร่วมโรงเรียนร่วมกันมองนะครับหรือว่าผู้บริหารร่วมกันมองผู้ปกครองร่วมกันมองชุมชนท้องถิ่นร่วมกันมองผู้สนใจอื่นๆนะครับมาร่วมกันมองปราดชุมชนนะครับมาช่วยกันมองว่าเราจะควรจะต้องพัฒนาเด็กอย่างไรในชุมชนนี้มีปัญหาอะไรเช่นมีปัญหายาเสพติดเราจะจัดการเรียนการสอนอย่างไรเพื่อให้เด็กนั้นมีความรู้ความเข้าใจหรือว่าสามารถมีภูมิคุ้มกันในการ ไปแก้ปัญหาเรื่องของอยาเสพติดไม่ให้มันบานปลายได้เด็กในชุมชนนี้มีพฤติกรรมในการติด คอมพิวเตอร์ทำอย่างไรล่ะเราจะมาร่วมกันมองอย่างไรเห็นไหมครับคือเอานักเรียนเป็นตัวตั้งแล้วก็มองปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตนักเรียนจริงๆอะไรแบบนี้ครับนี่คือเรกษณะของชายเซนเตอร์ดังนั้นชายเซนเตอร์จึงไม่ใช่เพียงแค่การให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ตัวเองซึ่งต้องเข้าใจนิดนึงว่าเด็กอันนี้ครูป๊อปเคยพูดไปแล้วว่าเด็กเนี่ยเขาอายุไม่ถึง20ปีนะครับแล้วการที่จะให้เขาสร้างองค์ความรู้อะไรเองทั้งหมดบางทีมันไม่ได้อะครับแล้วบางครั้งเนี่ยคน คือครูไงครับดังนั้นนั่นหมายความว่าครูยังคงต้องจําเป็นอยู่แล้วอยากจะบอกว่าชายเซ็นเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วครูต้องเก่งมากด้วยครับในเนื้อหาเพราะว่าครูต้องสามารถ 1. คือเป็นคนย่อยเนื้อหาเก่ง 2. คือครูต้องแม่นยําในคอนเซปต์ของเนื้อหาเพื่อที่ว่าครูจะได้ทําการวางแผนและสรุปให้มันดูแล้วเด็กเนี่ย คือคุมเกมอยู่ครับถ้าเกิดครูไม่แม่นในเนื้อหาปุ๊บครูจะคุมเกมไม่อยู่ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วชายเซ็นเตอร์นั้นเนี่ยคนที่สําคัญที่สุดกลายเป็นครูครับนะครับเพียงแต่ว่าครูคนนั้นจะต้องมองให้ได้ก่อนว่าเด็กนะ่ะเป็นสําคัญจริงๆและต้องเป็นเด็กที่อยู่ต่อหน้าต่อตาเรา ทีนี้เราจะมามองอีกมุมหนึ่งกันบ้างว่าตกลงแล้วชายเซนเตอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาหรือว่าเป็นเพียงแค่คลื่นกระแสของการศึกษาไทยเท่านั้นนะครับครูป๊อปจะอธิบายแบ็กกราวด์อย่างหนึ่งก่อนเพื่อจะได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วชายเซนเตอร์มายัางไงเพราะเราเนี่ยเอาแต่เข้าใจว่าชายเซนเตอร์มาจากฝรั่งหรืออะไรกันแบบเนี้ยครับจนกระทั่งทําให้เราอาจจะมีอคติบางอย่างกับชายเซนเตอร์กันไปหรือเข้าใจในรูปแบบที่สังคมการศึกษาไทยเนี่ยสร้างขึ้นนะครับ อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับตั้งแต่เราเนี่ยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8เนี่ยแผน8เนี่ยเป็นแผนที่เริ่มเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2504-2540นะครับถึง2544ซึ่งในช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาเห็นไหมครับว่าเป็นทศวรรษที่2540นะครับแล้วก็แผน8เนี่ยเป็นแผนที่ ปรับกระบวนศั์ในการพัฒนาประเทศใหม่นั่นก็คือประการแรกก็คือว่าเราจะเน้นคนเป็นตัวตั้งนั่นคือการเน้นไปที่ human resource หรือที่เขาเรียกว่าทรัพยากรมนุษย์นะครับแล้วก็ประการที่2ก็คือเป็นการพัฒนาแบบองค์งรวมยังจําคําว่าองค์รวมอยู่ได้ไหมครับก็คือว่าประสานไปด้วยกันนั่นเองเป็นก้อนเดียวกัน ทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บมันก็จึงนํามาสู่ว่าต่อไปนี้เราต้องพัฒนาคนคนเป็นศูนย์กลางม,มีคํานี้เกิดขึ้นครับทีนี้พอคนเป็นศูนย์กลางปุ๊บมันก็มาล้อก,กับเรื่องของการศึกษาว่านักเรียนก็ต้องเป็นศูนย์กลางเช่นกันแล้วก็นํามาสู่การเกิดกฎหมายที่กลายเป็นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542ซึ่งเป็นกฎหมายที่ออกโดยรัฐสภา ที่เป็นเกี่ยวกับการศึกษาในฉบับแรกของบ้านเราเพราะว่าก่อนหน้านี้มักจะมีเพียงแค่แผนการศึกษาแห่งชาติแต่ตอนนี้มันเป็นกฎหมายและในหมวด4เนี่ยมันว่าเรื่อง่ยวการจัดการเรียนการสอนที่ว่าต้องเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเห็นไหมครับมันก็จึงนํามาสู่ว่าชายเซ็นเตอร์กลายเป็นคําว่าต้องไปโดยปริยายทาั้งทงที่ชายเซ็นเตอร์โดยในที่แท้จริงแล้วมันคือธรรมชาติของการสอนที่ครูต้องแคร์เด็กแต่กลับกลายเป็นคําว่าต้องแล้วก็มีคําว่ารูปแบบว่าต้องเป็นแบบนี้นะถึงจะเป็นชายเซ็นเตอร์ขึ้นมามันก็จึงทําให้ทุกอย่างไม่เป็นธรรมชาติและเป็นการ บ,บังคับขึ้นมาเกิดขึ้นนะครับทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บนะครับชัยเซนเตอร์จึงบังเกิดขึ้นพอชัยเซนเตอร์บังเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จึงมาพร้อมกับคาว่าปฏิรูปการศึกษาซึ่งอยู่ในช่วงตอนต้นของทศวรรษคือครึ่งแรกของทศวรรษ2 5 4 0ขึ้นมานะครับแต่ว่าพอต่อมาเรื่อยๆเนี่ยพอมีนโยบายของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันก็จะมีกระแสเกิดขึ้นมากมายต่อไปนี้ครูป๊อปจะทําการ ประมวลกระแสนิดนึงกันนะครับว่าครูป๊อปแบ่งเป็นกระแสที่เรียกว่า1.02.0อะไรแบบนี้นะครับ1.0คือการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นชายเซ็นเตอร์ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกของทศวรรษที่2 4 0แต่ในเวลาต่อมาเนี่ยนะครับในช่วงปลายปของทศวรรษ2140ถึงตอนต้นของทศวรรษที่2 5 0เนี่ยก็ได้มีกระแสเกิดขึ้นที่เรียกว่า backward design ซึ่งเป็นการที่ทําให้ครูนั้นต้องแทบจะเปลี่ยนแผนการสอนกันยกใหญ่ว่าจะต้องเป็นแผนการสอนแบบ backward design นะอะไรเงี้ยแล้วก็งงๆนะครับอยากจะบอก บอกว่าเขาจะมีอะไรใหม่ๆนี่ออกมาใช่ไหมครับแล้วเขาก็ชอบจัดอบรมให้ครูไปนั่งฟังว่ามันคืออะไรแล้วครูก็บอกไม่เห็นรู้เรื่อง อายการที่ครูไม่รู้เรื่องถือว่าเขาทําสําเร็จระดับหนึ่งครับเพราะว่าเขาว่าไม่รู้เรื่องก็แปลว่าแสดงว่ามันดูเท่มันดูมีเสน่ห์ที่ทําให้ครูนั้นต้องไปค้นหาให้มันรู้เรื่องอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บเอาเป็นว่าเดี๋ยวครูป๊อปจะพูดให้อย่างง่ายที่สุดก็คือว่า backward design มาแปลคําศัพท์ก่อน design แปลว่าออกแบบ backward แปลว่าถอยหลังกลับนั่นก็คือหมายความว่าคือเขาเนี่ยไอกระแสแบบนี้เขาจะมองว่าเขาจะมองครูว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับครูเนี่ยชอบคิด เรียกได้ว่าคือชอบคิดเนื้อหาแล้วก็กิจกรรมไปในเวลาเดียวกันทําให้ไม่มีลัก้ณะของแบ็กบอร์ดคือไม่ได้ถอยหลังกลับคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะไปสมมุติว่าเราจะเดินทางจากกรุงเทพไปยังเชียงใหม่อันนี้คือสิ่งที่เราจะคิดอันดับแรกใช่ไหมครับเราไม่เคยคิดอันดับแรกว่าเราจะไปเครื่องบินเราจะไปรถตู้อันดับแรกแต่เราจะคิดเป้าหมายไว้ก่อนถูกไหมครับว่าเราจะไปไหนเช่นกรุงเทพไปเชียงใหม่นี่คือสิ่งที่เราคิดอันดับแรกแล้วค่อยถอยหลังกลับมาคิดว่าเราจะไปเชียงใหม่อย่างไรเนี่ยครับคือแบ็กบอร์ดดีไซน์นั่นหมายามา่อน ว่าจะไปไหนแล้วก็มาถอยหลังคิดว่าจะทํายังไงถึงจะไปได้เนี่ยคือถอยหลังกลับมาแบบนี้ครับคือ backward นะครับทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยครูก็ทํากันอยู่แล้วเนี่ยครับแต่เอาสับให้มันดูประหลาดๆเข้ามาแล้วก็เป็นดูเป็นภาษาอังกฤษให้มันดูเป็นวิชาการจนกระทั่งทำให้ครูสับสนเพราะว่าหลายๆคนก็จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็คือว่าก็ต้องคิดไว้ก่อนว่านักเรียนจะต้อง ไปถึงไหนมีเป้าหมายอะไรผลการเรียนรู้ที่คาดหวังคืออะไรและยิ่งในหลักสูตรแกนกลางปี5้าหนึ่งเนี่ยได้มีคําว่าตัวชี้วัดคําว่าตัวชี้วัดเอาเข้าจริงพูดให้ง่ายที่สุดก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เขากําหนดก็คือหมายความว่าทําอย่างไรคือจะต้องผ่านอะไรบ้างต้องไปถึงไหนบ้างซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติที่ต้องคิดอยู่แล้วแต่ซ้ำร้ายไปกว่านั้นในแผนการสอนแบ็กบอร์ดดีไซน์ยังมีขั้นตอนแบบโอ้โหเป็นซอยย่อยเป็น6ขั้นตอนนะครับซึ่งเราจะพบว่าคาบหนึ่งเนี่ยมันมีชั่วโมงหนึ่ง,แงๆแลคร ได้สอนจริงๆกี่นาทีครับกว่าเด็กมันจะเดินมาถึงห้องกว่าจะคุมเด็กกว่าจะด่าเด็กเสร็จอีกเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บเวลาเนี่ยอาจจะเหลือแค่45นาทีแล้วล่อแผนการสอนเข้าไป6ขั้นตอนนี้ตอนละกี่นาทีกันเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้ล้อเข้ากับความเป็นจริงของการปฏิบัติเลยแม้แต่น้อยนะครับอย่างไรก็ตามแล้วเราอาจจะจําเป็นต้องทำใช่ไหมครับเพราะเป็นกระแสะแล้วก็อาจจะนาไปสู่การสร้างผลงานแล้วก็ตําแหน่งทางวิชาการให้กับครูซึ่ง ครูปร๊อปไม่ได้ปฏิเสธตรงนี้เลยแม้แต่น้อยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของครูที่ครูจะพัฒนาชีวิตของตัวเองในการสร้างตําแหน่งหน้าที่การงานแล้วก็สร้างฐานเงินเดือนให้กับความมั่นคงแก่ชีวิตตัวเองเพียงแต่ว่า ไอ้แผนการสอนที่เราส่งไปเนี่ยเราอาจจะต้องแยกให้ออกว่าอะไรคือแผนการสอนที่เราส่งเพื่อเอาตำแหน่งแล้วก็ความก้าวหน้าในชีวิตของเราเองกับอะไรคือแผนการสอนที่เราทําเพื่อเด็กจริงๆนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยต้องมีการคิด2ฝั่งแบบนี้คือถ้ามันเป็นเรื่องเดียวกันได้มันจะดีมากแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ครับเราจะพบว่าครูก็ชอบมานั่งบน่นใช่ไหมครับว่าแผนการสอนเนี่ยก็ใช้ไม่ได้หรอกก็ใช้ไม่ได้ครับเพราะว่านั่นคือการส่งเฉยๆให้มันดูแล้วมัน,ม,นมีหลักเกณฑ์ทางวิชาการแล้วก็เอามา เขาเรียกว่ามีคนมานั่งดูเราสอนเฉพาะคาบนั้นก็จบกันไปแต่เรานี่แหละครับที่จะรู้ดีที่สุดว่าอะไรที่จะเป็นทางที่เหมาะสมกับเด็กเราที่สุดนะครับเราก็ต้องแยกให้ออกนะจุดนี้คืออย่ารวมเป็นเรื่องเดียวกันมิฉะนั้นครูก็จะมีอคติต่อต้านอะไรกันหลายอย่างนะครับถ้าเกิดครูแยกตรงนี้ออกมาได้ปุ๊บ การมองเรื่องการศึกษาต่างๆของครูก็จะเบาลงนั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้พอแบ็กบอดดีไซน์ไปแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับก็มีกระแสที่3.0ตามมาตามรัฐมนตรีคนใหม่ไปเรื่อยๆน,ยนะครับก็คือการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2ในปี2552-2561ถึง2561นะครับที่เน้นคิด เน้นต้องคิดวิเคราะห์อะไรกันเต็ไมไปหมดเนี่ยครับโดยที่ไม่เคยมาบอกกับครูตรงๆเลยว่าอะไรกันคือการสอนคิดวิเคราะห์นะครับยังไงก็ตามแล้วเน่ยถ้ากตดติดตามรายการคู่มือสอนดีไปเรื่อยเนี่ยจะมีอยู่ตอนที่พูดว่าเรื่องการสอนคิดเลยนะครับแล้วก็ ต่อไปคือกระแสะที่4.0กระแสะที่4.0นั้นเนี่ยจะเป็นกระแสะที่ขยบมาแล้วที่ครูก็อาจจะเผชิญอยู่ในปัจจุบันคือกระแสะที่เรียกว่า world class standard school ใช่ไหมครับโรงเรียนม,มาตรฐานสากลเราจะพบว่าขนาดแค่ระดับ local โโค,คือระดับท้องถิ่นเนี่ยเราแทบยังจะทําแทบตายเลยอันนี้ล่อ world class standard school คือต้องเป็นระดับสากลมากแล้วก็ทําให้ครูต้องปั่นป่วนในการสร้าง หน่วยความหน่วยการเรียนรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมตามที่เขากําหนดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราเห็นได้ว่าครูมีความพร้อมแท้แค่ไหนในการก้าวสู่ world class standard school อันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีตอนหนึ่งของรายการเราที่พูดถึงเรื่องของการสร้างพลโลกเพื่อก้าวเข้าสู่ world class standard school แบบง่ายๆนะครับครูจะได้เข้าใจง่ายๆแล้วก็กระแสะที่5.0นนั้นคือกระแสะที่ปัจจุบันนี้แน่นอนก็คือการที่เราพยายามเตรียมความพร้อมของนักเรียนก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราเห็นได้ว่าทุกอย่างเป็นกระแสนั่นหมาย ความว่าณตอนนี้ถ้าใครมาพูดถึงแบ็กบอร์ดดีไซน์อาจจะดูแบบเฉยณตอนนี้ใครยังจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับชายเซนเตอร์อาจจะไม่ค่อยพูดกันมากแล้วในปัจจุบันนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราต้องมาทบทวนกันใหม่ดังนั้นแล้วเนี่ยในการสอนแบบชายเซนเตอร์ที่ว่ากันไปนั้นเนี่ยนะครับเราจะพบว่าถ้าเกิดว่าครูเนี่ยยืนสอนอยู่หน้าห้องนะครับจะโดนคนที่มาตรวจที่จะต้องมาบังคับให้เราสอนแบบชายเซนเตอร์ว่าทำไมห้องนี้ ครูคนนี้ไม่ได้สอนแบบชายเซนเตอร์และยังจะใช้วิธีการที่โบราณมากที่ถูกตั้งชื่อว่า Shock and Talk นะครับช็อกแอนทอกคือหมายความว่าถือช็อกแล้วก็พูดอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยชายเซนเตอร์ในมุมมองของครูป๊อปนั้นเนี่ยการบรรยายนั้นเนี่ย ชายเซ็นเตอร์นั้นไม่ได้ปฏิเสธการบรรยายแต่ว่ารูปแบบของการเรียนการสอนแบบชายเซ็นเตอร์ที่เขาบังคับเราเนี่ยมักจะพยายามให้เราลดการบรรยายลงแต่อย่างไรก็ตามแล้วการบรรยายนั้นเนี่ยยังคงจําเป็นอยู่อย่างมากแล้วก็ช็อ c แอนทอ a l k เนี่ยยังคงจําเป็นอยู่เพราะว่าครูป,ป๊อปบ,บอกไปแล้วว่าเด็กเนี่ยยังคงจําเป็นที่จะต้อง ได้รับประสบการณ์หรือว่าความรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์มาก่อนหรือผู้รู้มาก่อนนะครับหรือผู้ที่เตรียมในเรื่องนี้มาหรือผู้ที่สนใจในเรื่องนี้มาก่อนซึ่งก็คือครูที่สอนวิชานั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการบรรยายนะครับแต่ว่าสิ่งที่ครูป๊อป จะเสนอก็คือว่าเราจะต้องไม่ช็อกแอนทอลกอยู่ฝ่ายเดียวซึ่งนั่นเป็นตรงที่เขาบอกจริงๆครับคือมันโบราณจริงๆเพราะว่าการที่เราช็อกแอนทอลกนั่นคือเรากุมอํานาจอยู่คนเดียวในห้องในการที่จะจับช็อคในการเขียนแล้วก็พูดออกไปทั้งหมดเป็นความคิดของครูคนเดียวแล้วไม่ต่างอะไรจากการล้างสมองเด็กแล้วมันก็เหมือนกับการฉีด น้ำพ่นน้ำที่ครูป๊อปเคยพูดไปแล้วว่าเด็กแต่ละคนนั้นมีภาชนะที่เป็นไอตัวตัวฝาภาชนะที่มันต่างกันใช่ไหมครับบางคนเนี่ยเป็นเพียงแค่เข็มรูเข็มเล็กๆบางคนเป็นอ่างใหญ่ๆอะไรแบบนี้บางคนเป็นคอที่เว้ากันไปกันมาที่มันเข้ายากแต่ก็เข้านะอะไรเงี้ยคือมันต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บ ครูจรึงจําเป็นที่จะต้องมีลักษณะแบบใหม่ซึ่งครูป๊อปตั้งชื่อนะครับให้ว่าเราเรียกว่าเป็น Shock and t t o k t t h e t h e r คคาว่า Together เป็นคําสําคัญก็คือคําว่าด้วยกันนั่นหมายความว่าครูนั้นถือช็อกแล้วก็เขียนกระดานซึ่งปัจจุบันนี้อาจจะต้องเป็น Whiteboard and t a l k นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแล้วเนี่ยครูถือช็อกเขียนกระดานก็จริงแล้วมีการ t a l k ก็จริงแต่ต้อง t a ล k to g e t h e r คือต้องมีการคุยด้วยกัน การคุยด้วยกันอย่างง่ายที่สุดก็คือการตั้งคําถามนะครับว่าเนี่ยเห็นอย่างไรคิดอย่างไรครูป๊อบจะแนะนํานิดนึงก็คือว่าเทคนิคสําคัญในการตั้งคําถามเนี่ยครูจะต้องไม่ตั้งคําถามที่คาดขั้นความจําแก่เด็กนะครับและครูต้องไม่คาดหวังคําตอบว่าเด็กจะตอบได้คือครูต้องคิดอยู่ในใจไว้ก่อนเลยว่าเด็กน่าจะตอบไม่ได้แบบนี้คือต้องดูถูกเด็กไว้เลยเพราะไม่งั้นครูจะเริ่มคาดหวังอย่างเช่นครูเริ่มถามอะไรบางอย่างไปแล้วเด็กตอบไม่ได้ครูจะเริ่มหงุดหงิด นะครับเริ่มแบบว่าคิ้วขมวดแล้วใช่ไหมครับว่าอะไรเนี่ยเรียนมาภาษาอะไรครูปีก่อนไม่ได้สอนหรือไรอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วบรรยากาศก็จะพังเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนคือบรรยากาศที่มันมันเป็นบรรยากาศเชิงบวกนะครับเพราะฉะนั้นครูต้องพยายามจัดตรงเนี้ยเข้าไปนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ย ในเรื่องเกี่ยวกับการสอนบรรยายนั้นครูจึงต้องมีลักษณะของการสอนบรรยายที่ประกอบการถามไปเรื่อยๆและการถามลักษณะของคำถามหรือเคล็ดลับการถามเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวตอนหน้าเราจะมาดูกันนะครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้สรุปนะครับครูป๊อปก็ได้ทำการปูพื้นให้สร้าง ความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับชายเซนเตอร์ว่าแท้จริงแล้วในชายเซนเตอร์คืออะไรแล้วชายเซนเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคือลักษณะของการที่เป็นเพียงแค่กระแสหรือเป็นธรรมชาติที่ครูนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องปฏิบตัติต่อเด็กในการเรียนการสอนอยู่แล้วกันแน่นะครับในตอนหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะมีรูปแบบหรือเทคนิคทั้งการสอนบรรยายอย่างไรหรือว่าการจัดกิจกรรมอย่างไรและการประเมินผลอย่างไรรวมไปถึง เรื่องของการตัวอย่างหรือว่าแนวคิดในการทำกิจกรรมโครงงานที่ครูป๊อปเคยมีประสบการณ์ตรงมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับเราเจอกันใหม่ในตอนหน้าซึ่งเป็นตอนที่น่าสนใจต่อเนื่องจากตอนนี้นะครับพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการคู่มือสอนดีกับครูป๊อปนะครับวันนี้สวัสดีครับ